โอเคสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็อัดขึ้นมาพิเศษเลยนะครับสำหรับสมาชิกที่มีปัญหาจากทีมไทยก๊อตตัวปลอมนะครับก็ที่จะมาสอนสำหรับคนที่ไม่รู้อีเน่อีโนอีเน่เลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่รู้เพียงแค่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินอินเทอร์นอลยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องมาที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับ www.xm.com เมื่อ Enter แล้วเนี่ยก็จะมาเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องไปที่ Member Login ก่อนตรงนี้นะครับคลิกไปเลยพออีกคลิกไปเลยเราก็จะเจอ Member Area นะครับที่เราจะต้องเอา ID ที่เรามี Password ของID ที่เราใช้เทรด EA อยู่นะครับก็พิมพ์ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวของผมเบอร์นี้โอเคนะครับพาสเวิร์ดเรามีอะไรเรามีพาสเวิร์ดของเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดล็อกอินโอเคล็อกอินปุ๊บเราก็จะมาเจอหน้าต่างที่เป็นบอกอินฟอร์เมชันนะครับของเราว่าเรามีเงินเท่าไหร่ในบาลานซ์เราตอนนี้หลายคนนะครับอยู่อาจจะล็อกอินเข้ามือถือเพื่อดูว่าพอร์ตเรามีเงินเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเห็นในแอปพลิเคชันในมือถือเพราะถ้ายังมีออเดอร์ค้างอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราเสียมาร์จิ้นในการเสียมาร์จิ้นไปในระดับหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเงินว่าเราติดลบอยู่เท่าไหร่ติดเยอะมันก็จะมีตัวเลขตรงเนี้ยน้อยกว่าที่เราจะเห็นในแอปพลิเคชันในมือถือเรานะครับหรือบางคนไม่เคยดูเลยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ตามนี้ตัวเลขตรงนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาสร้างพอร์ตเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทำการโอนเงินเข้าไปในพอร์ตใหม่นะครับตอนนี้เบื้องต้นคือเราไม่ต้องสนใจว่าต้องมาต่อลิงก์อะไรใหม่คือโอนเงินเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับที่ต้องให้ทำเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันจะมาทำร้ายพอร์ตเราหรือเปล่าแล้วมาโอนโยนความผิดให้มาเป็นปัญหาของ EA นะครับทำให้ EA ของเรานะครับที่มันทำกำไรอยู่ต่อเนื่องปลอดภัยเนี่ยเสียหายชื่อเสียงทั้งหมดนะครับเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับก็ให้มาที่นี่นะครับopen additional account ก็กดเข้าไปเลยกดมาเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเราเลือกตรงนี้นะครับ account type นะครับเป็น micro base currency ก็เป็น USD level rate นะครับเอา on top เลยก็คือ888ก็ใส่ password เข้าไปอันนี้เดี๋ยว speed ใส่ password เข้าไปพาสเวิร์ดตัวนี้เราต้องจำจดนะครับจดเลยเพราะมันจะเป็นพาสเวิร์ดที่เราจะต้องเอาไปล็อกอิน MT4 เพื่อใช้เทรดนะครับมีความจำเป็นต้องจำ ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเบื้องต้นต้องจำให้ได้ก่อนจดไว้เลยถ้าเผื่อว่าจะลืมเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกถูกแล้วก็ Open Real Account เลยคลิกนะครับตอนนี้นะครับ ID ใหม่นะครับมันก็จะมาโชว์แล้วตรงนี้เป็น ID ของเรานะครับที่เราจะต้องทรานเฟอร์เงินมาเข้า ID นี้นะฮะก็เดี๋ยวกลับไปหน้าเพจแท็บนี้นะครับเพื่อทำลายล็อกอินเดี๋ยวอันนี้ Copy ไว้ก่อน Copy กด Double Click ที่เลข ID แล้วก็กด Copy นะครับเข้ามาที่ Member Login มันล็อกอินเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาให้เราใส่ ID อีกรอบนึงเราก็ใส่ ID ไปเลย ID ที่เรามีเงินอยู่เมื่อสักครู่นะครับก็ Enter อีกสักรอบนึงเข้ามาแล้วขั้นต่อไปนะครับจะทำการโอนเงิน Internal ก็เลื่อนลงมาจะมาเจอแท็บนี้นะครับให้กดเลย Internal Transfer แล้วก็เลื่อนลงมานะครับ Deposit Account นะครับเมื่อกี้ ID ที่เราเพิ่งเปิดคือ
10160534 39ก็คลิกนะครับแล้วก็เลือก Deposit เรามีเงินเราสามารถโอนเงินได้ทั้งหมดที่เรามีที่มันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับ300ก็โอนไปเลย Send Request ไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คนี่ตรงนี้มันก็บอกแล้วครับว่า you transfer 300จาก account นี้ไป account นี้นะครับก็ลอง double click อีกรอบหนึ่งเพื่อจะ copy ID นะครับเราเช็คด้วยวิธีนี้มากดที่ sign out ก่อนแล้วก็แปะเข้าไป ID ใหม่ที่ copy มาเมื่อกี้ใส่ password เข้าไป log in นะครับจำนวนเงินนะครับ300เมื่อสักครู่ที่เรา transfer มานะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วให้พักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นในการโอนเงินผ่านพอร์ตใหม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำอะไรกับพอร์ตของเราได้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีความสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะโดนทำร้ายเพราะว่าเขาเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าคนที่ใช้ EA ตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องมาทำลายแล้วว่ามันจะต้องทำให้คนเสียเงินเยอะๆให้ทำลายชื่อเสียงของ EA และแน่นอนแหละว่ายิ่งเราจับได้แล้วว่ามันคือตัวการไม่ซื่อนะครับเขาก็จะมาทำลายเราได้นะครับตลาดเปิดวันจันทร์ที่10วันนี้วันที่17 89วันจันทร์ที่19ตลาดเปิดตี4นะครับถ้าใครตื่นเช้าหน่อยก็ตื่นซะแล้วก็คัทออเดอร์ทิ้งเพื่อให้มีเงินเหลือที่จะใช้โอนเข้าพอร์ต ID ใหม่ของเรานะครับก็ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องคัดจำนวนเงินที่ติดลบอยู่ทิ้งนะครับแล้วก็เราก็มาร่วมมือกันใหม่ค่อยๆเก็บค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่มีความเสี่ยงผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดเรื่องนี้กับทีมเราเพราะว่าเราอยากที่จะให้ไทยก๊อดเนี่ยเป็น EA ที่ดีและคนก็อยากใช้เพราะมันไม่ทำร้ายเรามันไม่ทำให้เราล้างพอร์ตเราค่อยๆเก็บเป็นเงินสะสมรายปีนะครับอยากซื้อรายเดือนอะไรเรามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องแมเนจเพราะการลงทุนเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับได้กำไรเท่าไหร่ถือว่าเป็นโบนัสเล็กๆเป็นกำไรเล็กๆนะครับใครอยากได้กำไรเยอะขึ้นเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงเพิ่มหลายพอร์ตมากขึ้นแล้วก็ใช้การกระจายความเสี่ยงนั่นแหละเพื่อสร้างกำไรให้มันต่อเนื่องนะครับเป็นวิธีที่ถือว่าเป็นวิธีลงทุนที่ปลอดภัยนะครับโอเคคิดว่าผมสอนให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก็ถ้าใครทำไม่เป็นนะครับก็ติดต่อมาได้เลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะช่วยทุกคนที่ยังติดปัญหาไม่สามารถที่จะโอนเงินได้นะครับหลังไมค์มาได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้ครับไม่มีเบอร์ผมก็หลังไมค์มาขอเลยมาคุยกันส่วนตัวเลยนะครับผมยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนที่เจอปัญหานะครับก็สำหรับเรื่องเซฟเวอร์ผมจะพูดอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วไม่รู้จักคำว่า Forex แล้วมีแค่เพียงเงินเอาให้เขาไปลงทุนเซฟเวอร์ที่เราเสียตังค์เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วเพราะว่าเขารู้IP address รู้ username รู้ password ที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องพิจารณาที่จะซื้อเซฟเวอร์เพิ่มใครไม่มีเซฟเวอร์ก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมจะหาที่เช่าที่ผมใช้อยู่นะครับราคาก็ไม่น่าเกียดอะไร 1,000 ต่อปีมันก็ใช้ได้ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะอัดเรื่อยๆนะครับเพื่อความรู้ของทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับมีอะไรติดต่อมาได้หลังไมค์เลยครับผม